มาแกงหน่อไม้ใส่ประเด็ดอื่นพี่น้องอันนี้คือผักมะแงะอันนี้คือมะอือเฮ็ดหูหนูหรือว่าพังมะอือหรือว่าบันสลาบซีห้องพังมะอือเนาะแต่ที่จริงกระดอกมันนั่นล่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยเนาะว่าเฮาสิเฮ็ดขั้นตอนเนี่ยได้ดีแล้วพี่น้องก็สามารถเฮ็ดตามหรือว่าเฮ็ดทำกินที่บ้านก็ได้เนาะแกงหน่อไม้แบบลาวๆแต่อาหารพื้นบ้านนี่สิฮิตขนาดเลยพี่น้องเพราะว่าบ้านชาวลาวฮิตกินแกงหน่อไม้อีหลีอาหารพื้นบ้านแต่ยอดนิยมเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยเนาะว่ามีอีหยังแลคือที่ยะนางเนาะที่ชาวลาวสอยไว้สอยเอากลางมันออกแหละใส่มะพริกสดแล้วก็มีข้าวเบื่อข้าวเบื่อคือหยังคือข้าวสารที่มาแซ่นําไว้หั่นล่ะพี่น้องข้าวเบื่อแต่ชาวเรายังบ่ได้ตําตอนนี้ก็คือแบบน้ําใหม่เฮาก็กําลังเริ่มชาวเราก็สิได้เอาตอนปลาเด็กอึ่งลงไปเนาะพี่น้องปลาเด็กอึ่งใส่บ่หลายยันเข้มเนาะใส่ตอนปลาเด็กอึ่งก็สิเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องผู้ใดบ่เคยกินก็อุ้ยอย่าเพิ่งดราม่าเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าบะสาวลาวน่ะกินพี่น้องกินตามด้วยเฮ็ดหูหนูเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดหูหนูสิเอาลงก่อนเนาะเฮ็ดหูหนูนี่ก็บ่ฮู้ดิแล้วแต่ผู้หมักเนาะแต่ชาวลาวก็หมักเส้นเดียวกันเข้าง่ายๆก็ของหมักของซ้อมหั่นเลยพี่น้องจังเอามาแกงใส่ส่องลงไปเป็นหยังขวดตู่ดอนมันยั่วเยี้ยยั่วเยี้ยยั่วเยี้ยอยู่นะเดี๋ยวสิเอาปลาเด็กอันนี้แหละเนาะพี่น้องปลาเด็กเหม็นๆ นี่แหละแล้วมีกล้วยตู่ร้อนนี่แล้วเราใส่ปลาเด็กอึ่งไปแล้วเนาะก็ใส่บ่หลายอึด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 นี่เราต้องเนี่ยกองปลาเด็กเนาะส่วนนอนควยตู้เฮากะสิผู้องลูองลองแบบนี้แหละพี่น้องได้ความมันได้ความมันหรือว่าได้ความนัวลงไปอีกเนาะพี่น้อง อันนี้ก็ขอให้เบิ่งดีๆเด้อพี่น้องเพราะว่าแล้วแต่คนหมักคนสอบเนาะเรื่องอาหารการกินแต่ชีวิตสาวเล่าก็เกิดมากันกินแต่ปลาแดกขี้ลาประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเนาะพี่น้องปกติแล้วก่อนนอนก็อยู่ในปลาแดกนะก็มีอยู่แล้วเนาะเมื่อลวกเสร็จแล้วก็สิเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็ตามสูตรลดลงไปเนาะพี่น้องส่วนหนึ่งตามด้วยมะอึเนาะก็ตามด้วยพังมะอึเส้นกันมักหลายก็ใส่หลายเนาะพี่น้องสาวเล่ามากหลายเด้อพี่น้องจังใส่หลายแบบนี้ตามด้วยข้าวเบื่อก
ล่อยทิ้งไว้จนว่ามันผดผุนแล้วเนาะพี่น้องจังมาคนใหม่กำลังได้ที่แล้วพี่น้องผดแล้วผดแล้วคุ้นคุ้นมันเพื่อว่าให้เขาเบื่อสุกเนาะพี่น้องหน้าตากระสีออกประมาณนี้แหละพี่น้องรอเขาเบื่อสุกก่อนมากินแกงหน่อไม้น้ำกันเด้อพี่น้องทั้งมังงะมาเด้อมาแซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องหอมพี่น้องแกงหน่อไม้ใส่ปลาแดกอึ้งก็เสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเด้อแซ่บอาหารพื้นบ้านแต่ยอดนิยมเนาะพี่น้องแม่นแกงหน่อไม้ใส่ปลาแดกอึ่งเนาะพี่น้องวิตามินนั่นมีหัวอึ่งด้วยมาเด้อพี่น้องวันนี้มากินแกงใหม่แกงหน่อไม้น้ำกันพี่น้องดูหน้าที่มันตำหมกถั่วมันตำอยู่ปอกปอกปอกแซ่บๆเนาะพี่น้องแกงหน่อไม้ใส่ปลาแดกอึ่งหรือว่าผักขะแหนะปลาแดกอึ่งเฮาก็มาเป็นแบบนี้โลดพี่น้องคาสิกันอยู่ขะยาย นี่นี่คือตอนปลาแดกอึ่งพี่น้องก็ออกประมาณนี้เลยเนาะพักกันดีงามนี้พักกันนี้คือว่านี้ส่วนพักเคียงเฮาก็คือหน่อยเลนหมอพักกระซายเนาะต้นกระซายหรือว่านี่ใบกันกองเนาะบ้านชาวราศีเอาขึ้นแบบนี้เลยพี่น้องไม่ต้องยากพิธีพิถันให้มากมายกินแบบบ้านบ้านเฮาแล้วก็ใบหัวหวานไผ่เนาะอันพักเพียงหน้าผักพักบ่ไว้ก็เพียงหน้าผักต้องโตหังเอาต้นใหญ่งามเนาะแต่ก็ต้องน้อยๆกินนี่งามแห้งแซ่บๆเนาะพี่น้องมาแซ่บๆนํากันอันนี้ก็ใส่กอกเพียงหน่อไม้บ้านเฮาอาหารยอดนิยมเนาะพี่น้องแซ่บๆนํากันเด้อพี่น้องเด้อกินอยู่คนเดียวเนาะพี่น้องเมนูวีมาแต่ไซคือซำท้ายมาแต่หน้ามาแต่หน้าพี่น้องเพราะว่าเมนูวีมาซำท้ายเพราะว่าสลากินไปกว่าแล้วครับบ่าวไว้แล้วก็เมย์ใหญ่เนาะมาแซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องบัดนี้สลาก็สิได้อำลาพระจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้แล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับฝากกดไลค์กดแชร์ขอขอบพระคุณที่ผู้ที่สนับสนุนซาวล่าทุกๆท่านก็ให้อยู่ดีมีแห้งเบิดสุขุเบิดสุขคนเนาะพี่น้อง
บ๊ายบายบอกกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายแม่น้องวีบ๊ายบาย